สวัสดีคุณนนท์สวัสดีครับคุณนนท์ครับคนจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับโอ้ขอนแก่นนะอ่ะวันนี้คุณนนท์มาพร้อมกับเรื่องอะไรคะเรื่องแม่ตะเคียนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองเลยไหมคุณนนท์ใช่ครับผมเจอกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกี่ปีที่แล้วคะปีกว่าที่แล้วอะครับเริ่มดีกว่าครับใช่ครับพอดีช่วงนั้นผมไปวัดแถวดอนเมืองวัดหนึ่งแล้วมันจะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับแล้วผมก็เดินไปด้วยความปากเป็นคนปากไวนะพี่เวลาเดินไปผมก็แบบเห็นชุดมันแบบแขวนอยู่เยอะๆผมก็ฟีนิวแล้วก็ทักแบบชุดหล่อนสวยเนาะอะไรประมาณนี้จะโนนวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นไม่เข้าใจเราก็ไม่อะไรแล้วทีนี้ก็แบบเราก็กลับนั่งแท็กซี่กลับขากลับเรารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนตามอะไรประมาณนี้แล้วเราก็กลับไปห้องแต่ทีเนี้ยเรากลับคอนโดไปเรายังไม่ได้กลับห้องตัวเองที่เราไปห้องเพื่อนทีนี้เพื่อนอ่ะมันมีอยู่สองคนที่อยู่ห้องด้วยกันผมก็เข้าไปนอนที่เตียงแต่เพื่อนมันจะเปิดประตูแง้มๆไว้ที่ระหว่างห้องครัวกับห้องรับแขกแล้วเพื่อนทั้งสองคนเขาก็พากันพูดขึ้นมาสองคนว่าเหมือนมีคนมันนั่งต้องเราเลยเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมก็แบบแอบกลัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกเพื่อนเขาก็พูดกันแล้วสักพักนึงเพื่อนมันก็กรีดขึ้นมาแล้วก็แบบบอกว่ามีคนเดินผ่านใส่ชุดสบายสีเขียวซึ่งมันเป็นชุดเดียวกับที่ผมไปทักอะพี่อยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนเลยครับอ๋อคือชุดที่คุณนนท์ชี้เหรอครับใช่ใช่ใช่มันเป็นชุดที่แขวนอยู่ข้างบนนะครับอยู่ศาลผมก็เลยแบบโอเคงั้นแสดงว่าเห็นตรงกันกับเราเพราะตอนแรกเรากลัวเพื่อนจะว่าเราแบบเพอร์เจอร์อะพี่ครับก็เลยไม่ได้พูดแต่ทีนี้โอเคมันเห็นจะเป็นสีเขียวผมก็เลยเล่าไปว่าไปเจออะไรมาพอเล่าเสร็จปุ๊บเราก็แยกย้ายกันกลับผมกับห้องไปนอนกับแฟนแล้วในคืนนั้นผมกับแฟนฝันเหมือนกันว่ามีผู้หญิงมายืนดูผมนอนกับแฟนอยู่ปลายเตียงแต่ตื่นเช้ามาผมก็กลัวไงพี่เป็นคนกลัวอยู่แล้วก็เลยเล่าให้แฟนฟังว่าแบบตัวเองฝันอะไรเมื่อคืนแล้วแฟนผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรแบบนี้นะพี่แฟนก็บอกว่าเมื่อคืนก็ฝันเหมือนกันฝันว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงเหมือนกันฝันเรื่องเดียวกันใช่พี่ฝันเหมือนกันเลยเหมือนกันในคืนเดียวกันเลยอ่ะผมก็ว่ามันใช่แล้วแหละก็เลยสวดมนต์พากันสวดมนต์ในคืนต่อมาที่จะนอนนะครับทั้งสวดมนต์ทั้งแช่งอ่ะพี่แบบแอบแช่งในใจว่าแบบถ้าไม่ไปก็ขอให้ตกนรกนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็หายไปได้สักพักนึงใหญ่ๆเลยเกือบเป็นปีอ่ะพี่ครับแล้วแต่ตลอดเวลาปีกว่าๆที่แม่ตะเคียนหายไปเนี่ยเวลาผมไปข้างนอกอ่ะพี่ผมจะรู้สึกว่ามีคนตามเข้าห้องมาตลอดเวลาอ๋อมันรู้สึกแบบไหนอ่ะว่ามีคนตามเวลานอนครับหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้องอ่ะพี่มันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวรู้สึกอึดอัดเหมือนมีคนจ้องมองอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆแล้วเวลาเราจะนอนอ่ะครับมันเสียวสันหลังเหมือนมีคนจ้องตลอดเวลาที่เสียวสันหลังแบบมันนอนไม่ได้ใช่จะเป็นอย่างนั้นเลยทุกคืนผมก็เลยแบบโอเคเอาพระมาเอาพญาคุดมาเอาท้าวเวสสุวรรณมาแล้วก็ลงไปไหว้ศาลของหน้าคอนโดครับให้เขาคุ้มครองให้แต่ก็แล้วดีขึ้นเหมือนกับทุกครั้งที่มันมาที่ทุกครั้งที่ผมเสียวสันหลังผมจะแช่งว่าแบบถ้าสมมติอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้มากวนแบบนี้ก็ขอให้ตกนรกนู่นนี่นั่นไปไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะแล้วมันก็จะหายไปแต่ในรอบต่อมามันจะแรงกว่าเดิมมันแรงยังไงครับมันจะรู้สึกแรงเหมือนกับมันคนจ้องที่เข้าใจอารมณ์แบบบีบคั้นมากกว่าเดิมใช่ไหมใช่มันมีคนมาจ้องมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยให้น้องไอ้เพื่อนนะครับที่เจอด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกอะไม่อยู่เป็นเพื่อนมานอนเป็นเพื่อนมันก็บอกว่ามันเห็นมันเห็นแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเพราะว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะเพ้อเจอมันผมนี่แหละแล้วเขาว่าเขาเห็นอะไรอะเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเงาพี่เป็นเงาดำๆเงาผู้หญิงแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาผมก็เลยแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้ผมก็เลยต้องให้คนมายืนยันหลายๆคนผมก็เลยให้พี่ที่เขาไหว้ลาเป็นลูกลาหงส์ครับเขามาดูในห้องให้พอเขามาถึงปุ๊บเปิดประตูเข้ามาเนี่ยคือเขานั่งหน้าห้องเลยที่นั่งเข่าสุดลงมาแล้วเขาก็เหมือนหายใจไม่ออกเป็นแบบอย่างเงี้ยพี่นั่งหายใจสักพักนึงแล้วเขาก็ยืนขึ้นแล้วเขาบอกผมว่าเรียกชื่อผมนะพี่นนท์ในห้องเนี้ยมีเป็น10เลยเฮ้ยเขาถามนนท์ว่าไปทำอะไรเขามาหรือเปล่าเออก็เลยเล่าว่าทุกครั้งอ่ะที่รู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องนนจะแช่งเขาพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นถูกแล้วทุกครั้งที่นนแช่งเขาหายไปแต่เขาจะเอาคนกลับมาด้วยทุกไอ้นน
ใช่พี่จะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเขาโกรธเขาโกรธมากอ่ะจนผมกลัวพี่มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้เลยผมก็เลยให้ไอ้เพื่อนที่เห็นตั้งแต่แรกเนี่ยแหละมานอนเป็นเพื่อนทีนี้ตอนปิดไฟมันเข้ามามันก็บอกมันเห็นแล้วมันรู้สึกแล้วผมก็เลยปิดไฟพอปิดไฟอ่ะอันนี้คือผมเห็นเองมันเป็นเงาดำยืนอยู่ข้างผมอ่ะพี่ผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นเตียงกับเพื่อนไปสวดมนต์ผมสวดชินบัญชรส่วนเพื่อนสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณสวดไปสวดไปมันเป็นเหมือนเสียงในห้องน้ำเราจะมีพวกครีมแปรงแต่งหน้าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่ครับมันเป็นเสียงมือกวาดของลงทั้งห้องอ่ะพี่กวาดปึ้งจริงเหรอทั้งห้องเลยใช่ๆกวาดดังมากจนผมตกใจอ่ะได้ไปดูไหมครับว่ามันล้มลงไปจริงๆไม่มีใครกล้าไปดูพี่ไม่มีใครกล้าไปดูเลยก็เลยตรวจต่ออ่ะสอบรอบแรกเขากวาดของใช่ไหมแล้วของก็เงียบไปเงียบไปก็เลยแบบอีเพื่อนมันปากดีพี่มันก็ปากดีเหมือนผมนี่แหละแล้วมันก็ทักบอกว่าแน่จริงมึงเอาอีกสี่อุ้ยแล้วเขาก็กวาดรอบสองพี่กวาดรอบสองเป็นเหมือนแท่งเหล็กหรืออะไรสักอย่างแบบของตกเยอะๆพี่กวาดตุ่มลงก็แบบโอเคแสดงว่ามึงแน่จริงมึงแน่จริงเนาะก็เลยสวดต่อนนนี่อยากตีจริงเลยอ่ะสวดต่อรอบไงนนเขามีเพื่อนไงรอบใช่พี่สวดต่อรอบ3มันก็กวาดอีกกวาดแบบดังอ่ะพี่ดังเกรงๆๆๆของโอเคอ่ะกูอยู่ไม่ได้แล้วกลัวแต่ว่ามันประมาณตอนนั้นมันเกือบ 6:00 จะ 7:00 แล้วพี่ครับพวกผมสวดกันตั้งแต่ช่วง 2:00-3:00 อ่ะมาราธอนมากใช่พี่สวดตลอดเวลาสวดตลอดเวลาแล้วอ่ะก็หลับไปตื่นมาอีกสักพักนึงผมก็ให้อีเพื่อนคนเนี้ยมันมีเพื่อนสาวมันซึ่งแม่ของเพื่อนสาวมันเนี่ยเป็นร่างทรงครับผมก็เลยคุยกับแม่ที่เป็นร่างทรงแม่ร่างทรงมองบอกว่าเป็นเหมือนนางไม้นะลูกแล้วเขาแรงมากพอเขาพูดว่าเป็นนางไม้ผมก็รู้แล้วแหละอ่ะแม่ตะเคียนยังไม่ไปแน่เลยเพราะว่านางไม้มีแค่ตนเดียวที่ผมเคยเจอก็คือแม่ตะเคียนครับใช่พี่เขาแรงมากเขามีอิทธิฤทธิ์มากเพราะว่าศาลเขาเป็นศาลใหญ่นะพี่คนกราบไหว้เขาเยอะเขาบอกว่ายิ่งคนกราบไหว้เยอะยิ่งจะมีฤทธิ์เยอะใช่ใช่ใช่เขาก็เลยไม่กลัวพระไม่กลัวคุดไม่กลัวท้าวเวสสุวรรณไม่กลัวคาถาชินบัญชรไม่กลัวอะไรเลยเขาแรงมากแล้วสุดท้ายเราทำยังไงอ่ะนนไปปรึกษาปู่นาคครับไปรู้จักปู่นาคอีกคนนึงนนก็ไปหาปู่นาคให้เขาช่วยเขาก็บอกว่าแม่คนนี้เขาช่วยอะไรไม่ได้เพราะแม่ตะเคียนคนนี้คือเมียของเราในชาติที่แล้วพี่ oh. เป็นเมียของเราเมื่ออดีตชาติแล้วเราเคยไปสาบานอะไรกับเขาไว้หมายถึงว่าเป็นเมียของนนเหรอเป็นใช่ๆพี่เขาบอกว่าเป็นเมียนนเมื่อชาติที่แล้วแล้วเราไปร่วมสาบานกับเอาไว้ก็เลยมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครสามารถช่วยได้แล้วในระยะไล่เลี่ยกันนะครับทั้ง4คนที่นนไปปรึกษาเนี่ยเขาทักไล่เลี่ยกันเลยว่าให้ไปจุดธูปบอกแม่ตะเคียนนะว่าอย่าทำอะไรแฟนเราเพราะเหมือนตอนนี้แม่ตะเคียนกำลังจะทำอะไรแฟนเราแล้วแล้วแฟนเราได้แบบเจออะไรที่แบบแรงๆไหมคะเจอเนี่ยแหละครับก็หลังจากนั้นก็แฟนป่วยไม่สบายเป็นไข้สูงเลยพี่5วันติดแล้วก็มีรอยช้ำรอยช้ำตามแขนขามือมันถูกทำร้ายเหรอใช่เพราะว่าเป็นช่วงระยะเดียวกันกับที่ทั้ง4คนนะครับที่มีซิกเซนเขาเตือนแล้วแฟนก็เป็นอย่างนี้ผมก็เลยโอเคไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลยทักหาปู่นาคนะครับให้ปู่นาคช่วยปู่นาคก็บอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ไล่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอยากอยู่กับเราแล้วเขาหึงถ้าสมมติว่าเรายิ่งสวดไล่เขายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นใช่เหมือนกับว่าเขายิ่งแรงถ้าเรายิ่งสวดเขายิ่งแรงเพราะฉะนั้นให้ทำบุญก็เลยทำพิธียกกองบุญนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเอาเหล็กอะไรสักอย่างมาจิ้มที่หัวเราแล้วก็ให้พนมมือแล้วก็สวดเขาก็สวดแฟนนนก็ทำเหมือนกันก็เอาเหล็กจิ้มที่หัวแล้วก็สวดแล้วก็กวดน้ำให้เขาก็รู้สึกหลังจากนั้นแฟนก็เบาลงนนก็เบาลงแต่ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ตลอดเวลาปู่นาคก็เลยบอกว่าให้ไปถวายสังฆทานเป็นอนิจจตาหลังจากนั้นนนก็ไปถวายสังฆทานแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วว่าเขาอยู่หรืออะไรเพราะว่าเราทำบุญบ่อยมากที่ช่วงที่เขาบอกให้ถวายสังฆทานหรือว่าให้ทำบุญให้เนี่ยคือนนแผ่เมตตาสวดมนต์แล้วก็แผ่บุญให้ตลอดเวลาอังคารคลุมโปง